นี่เราอาจารย์ขออนุญาตปูตรงนี้ให้นิดนึงก่อนนะคะปูพื้นฐานให้พวกเราว่าเอ๊ะ ITU RR ที่อาจารย์พูดมันมีที่มาที่ไปรายละเอียดยังไงบ้างแต่ว่าคงในหลักการนะคะเพราะนั้นท่านจะต้องเปิดตัวเนื้อหาของสนธิสัญญาเพิ่มเติมประกอบด้วยก็จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นใน ITU เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าออกแบบมาโดยสนธิสัญญา2ฉบับฉบับแรกเราจะเรียกย่อว่า CS ก็คือ Constitution หรือแปลภาษาไทยเรามักจะแปลว่าธรรมนูญนะคะเป็นเหมือนตัวกฎหมายจัดตั้งอะค่ะจัดตั้งตัวองค์การนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศภายใต้ร่มเงาของ UN หรือสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นมาปี1947จริงๆมีการก่อร่างสร้างตัวมาก่อนหน้านั้นนะคะในปี1865ทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีการมาเขียนกติกาว่าเราจะมาตกลงในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นกันยังไงเราจะผ่านวิธีการอย่างไรท้ายที่สุดก็ออกแบบในรูปของโครงสร้างในการจัดประชุมที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าจะมีทั้งหมด3ภาคภาคที่1เรียกว่า Radio Communication Sector คือการประชุมเรื่องเกี่ยวกับวิทยุเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่จัดทำตารางอันนี้การจะได้มาซึ่งตารางเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการประชุมระดับโลกซึ่งชื่อเต็มเนี่ยก็จะเรียกว่า World Radio Communication Conference เรามักจะย่อด้วย WRC นะคะก่อนหน้านี้จริงๆชื่อยาวกว่านี้นะคะก็จะย่อด้วย WARC ตอนหลังเขาตัดตัว A ออกไปเพราะชื่อเต็มคือ World Administrative Radio Communication อาจจะด้วยมันมีข้อปัญหาในการจะใส่คำนี้เข้าไปแล้วทำให้คนรัฐต่างๆเข้ามาเป็นสมาชิกน้อยอย่างที่อาจารย์เคยบอกการใส่คำเดียวเข้าไปการถอดคำเดียวเข้าไปในข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลาหลายปีนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็ตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างของ ITU ประมาณคศ1993ถึง96เนี่ยนะคะช่วงประมาณเนี้ยก็มีการปรับและยุติมาถึงทุกวันนี้นะคะก็เรียกว่า WRC ในการประชุมระดับโลกจะมีการประชุมทุกๆ4ปีมีเหมือนกันนะคะที่สะดุดแล้วไม่ได้ประชุมแต่ว่าเขาก็จะพยายามจัดการประชุม4ปีแต่ผู้เรียนทุกท่านคะประชุม4ปีเจอครั้งเดียวแล้วเจอเพียงไม่กี่วันต้องได้ข้อยุติเพราะฉะนั้นจะมีทีมทำงานเหล่านั้นก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มทำงาน study group นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า working group อีกมีกลุ่มย่อยๆทำงานอีกทั้งหมดนี้ค่ะผู้แทนของแต่ละประเทศจะต้องส่งคนเข้าไปร่วมนั่นแหละค่ะผู้แทนของประเทศไทยเป็นใครแล้วจะต้องส่งเข้าไปร่วมจะต้องทำกันบ้านก่อนล่วงหน้าประเทศเจ้าของเทคโนโลยีเวลาเขาจัดเตรียมการเหล่านี้เขาจัดเตรียมการล่วงหน้ากี่ปีอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราจะเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีจริงๆการเตรียมการประชุมระดับโลกมีผลล่วงหน้านะคะพอมีผลผูกพันเราต้องปฏิบัติตามเพราะจะไปถูกแก้ไขใน Radio Regulation ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศที่เราจะเรียกย่อว่า RR บ้าง IRR บ้างตัวเดียวกันทั้งสิ้นนะคะอันนี้ในส่วนของอีก2ภาคนั้นอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วนะคะว่า World Telecommunication Conference ก็จะเป็นเวทีในการประชุมอัปเดตเทคโนโลยีโทรคมนาคมทั่วโลกกันนะคะว่าเทคโนโลยีข้างหน้าจะเป็นแบบไหนเพราะนั้นผู้นำเทคโนโลยีบริษัทผู้ประกอบการเอกชนในประเทศเจ้าของหรือผู้ผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะมาเหมือนรถโชว์ค่ะนำเสนอแต่นั่นแปลว่าเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่4ปีข้างหน้าจะนำเข้าสู่ประเทศไทยนะคะไม่แน่นะคะอาจจะปีเดียวก็นำเข้าประเทศไทยแล้วแต่ถามว่าเขาคิดมานานหรือยังเขาคิดมานานแล้วแล้วก่อนที่เขาจะมานำเสนอรถโชว์นี้เขาต้องผ่านการเทสการทดลองใช้มาเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นทันทีที่เรานำเข้ามาใช้ถามว่าเราเดินช้ากว่าเขาไหมเราเดินช้ากว่าเขาแน่นอนนะคะเพราะเขาเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพราะนั้นเวทีการประชุมเหล่านี้ถ้าหากเราพูดถึงรัฐผู้กำหนดนโยบายและองค์กรกับดูแลเมื่อได้เข้าร่วมประชุมก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ๆสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยถ้าหากเราเต็มตั้งรับดีๆเราก็จะกำหนดนโยบายได้เท่าทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแม้จะเป็นรัฐผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นยูสเซอร์เป็นผู้ใช้เป็นผู้บริโภคเป็นคอน sumer หลักแต่ก็เราก็ยังพอรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกำหนดทิศทางได้เร็วขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ในการประชุมแต่ละครั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็จะมีการอันนี้เราอาจจะไปเร็วๆนะคะยังไงอยากจะฝากทุกท่านลองเข้าไปดูเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการบรรยายอยากจะฝากต่อไปนิดนึงว่าในการแก้ไขกติกาในการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะที่จะไปปรากฏในตารางข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ RR เนี่ยเกิดจากการประชุมต่างๆอย่างที่ว่าแล้วการประชุมต่างๆโดยหลักการเขามีกรอบไหมเขามีกรอบในกฎหมายของ ITU เขียนเลยว่าคุณจะตกลงในเรื่องจัดสรรกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณจะต้อง
ตระหนักคือ shall not cause harmful interference คือจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกันอย่างรุนแรงเพราะนั้นนี่แหละค่ะที่อาจารย์อยากให้ท่านเห็นว่าอาจารย์พูดมาตลอดว่าการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุโดยสภาพธรรมชาติของมันมันก่อให้เกิดการรบกวนแต่การรบกวนที่เขามีข้อตกลงกันในระดับโลกเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ห้ามทับบริการกิจการในเชิงพาณิชย์ทั้งหลายเหล่านี้ว่าท่านจะแข่งขันกันพัฒนาอย่างไรก็ตามท่านจะต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนเป็นสาเหตุของการรบกวนกันอย่างรุนแรงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะมีประเด็นต่อไปว่า each member state is responsible to ensure that the station license by them นั่นหมายความว่าทุกรัฐที่เป็นรัฐที่อนุญาตให้เขาใช้นะคะเหล่านั้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยรัฐทุกรัฐจะมีหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในคลื่นความถี่ดังกล่าวนะคะทั้งนี้เราไปดูต่อนิดนึงนะคะนอกจากนั้นยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็คือเรื่องการใช้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวงโคจรดาวเทียมที่เป็นแบบประจำที่คือ GSO satellite นะคะแล้วก็ดาวเทียมในวงโคจรแบบอื่นๆอาจารย์เพียงอยากจะให้ท่านเห็นเท่านั้นเองเป็นตัวอย่างว่าในอาร์ตหรืออาร์ตตรงนี้ย่อมาจากคำว่า article นะคะก็คือข้อเราจะไม่แปลว่ามาตรานะคะลูกศิษย์เพราะว่าเราจะไม่ใช้คำว่าเป็นบทบัญญัติมาตราเนื่องจากถ้าท่านมีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมต้องไปดูในเชิงของหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของที่รัฐต่างๆต่างมีอำนาจที่ประไตยมาคุยกันก็จะไม่ใช้คำว่าบัญญัติเพราะไม่มีใครมาบัญญัติหรือมาบังคับรัฐได้แต่ว่าถ้าเราแปลง่ายๆคือเป็นข้อที่เราตกลงกันนะคะเพราะนั้นการใช้คลื่นความถี่อีกชุดหนึ่งที่ถูกเขียนแยกออกมาก็คือการใช้คลื่นความถี่ไม่ได้เพียงแค่เพื่อกิจการโทรคมนาคมทั่วไปแต่ย้ำเฉพาะลงไปในเรื่องของการใช้คลื่นความถี่เพื่อสำหรับรับส่งสำหรับวงโคจรดาวเทียมด้วยซึ่งนั่นแปลว่าในระดับโลกก็ให้ความสำคัญทั้งหมดนี้แหละค่ะถามว่ากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทยจะหน้าตาแบบไหนหน้าตาอย่างน้อยขั้นต่ำต้องสอดคล้องกับหลักการของ ITUไม่ว่าจะเขียนไว้ในตัว CSCV หรือ RR พวกทั้ง3อย่างนี้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความผูกพันที่ประเทศไทยจะต้องทำให้สอดรับ